Good morning ครับพี่น้องชาวไทย2วันก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับหลังจากที่ประเทศชาติเราได้ข่าวร้ายข่าวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่สบายใจนั่นก็คือข่าวที่องค์พานะครับลูกสาวของพระเจ้าอยู่หัวเราได้ประสบนะครับการบาดเจ็บการไม่สบายอย่างหนักหลังจากไปฝึกการรับใช้ประเทศชาติในการไปฝึกการเป็นทหารหลังจากนั้นก็มีข่าวลือออกมามากคนนู้นก็พูดอย่างนี้คนนู้นก็พูดอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าท่านผมขออภัยนะครับตรงนี้นะครับผมใช้คำราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับแต่อันนี้ผมพูดด้วยใจนะครับขออนุญาตนะครับมีหลายคนบอกท่านเสียไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับบางคนก็บอกท่านกำลังจะพักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาข่าวลือเยอะมากคนไทยก็ปั่นป่วนกันไปเรามาพูดเรื่องแฟกต์กันดีกว่าครับเรื่องแฟกต์กันหนึ่งในวาระนี้หรือในภาวะนี้ใช่ไหมครับแฟกต์ก็คือทางราชวังได้ออกหมายออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังว่าท่านได้ประสบการไม่สบายจริงถูกย้ายจากปากช่องมาให้หมอดูแลที่โรงพยาบาลจุฬานี่คือแฟกต์ที่หนึ่งยังไม่มีข่าวอะไรออกมาว่าท่านได้เสียไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าการเจ็บปวดของท่านคราวนี้มันเบาเราเข้าใจกันพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีครอบครัวทุกคนก็ได้ไปเยี่ยมท่านอย่างดีทุกวันแต่ก็แน่นอนครับมีชาวต่างประเทศผมไม่เอ่ยชื่อนะของรู้ผมพูดถึงใครนะทั้งสายเชื้อฝรั่งทั้งสายเชื้อไทยที่ก็พยายามที่จะฟันธงว่าท่านได้เสียไปแล้วเอางี้ก็แล้วกันครับสิ่งที่ผมอยากพูดนี่คืออะไรเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของในครอบครัวอันนี้แฟร์ไหมครับแฟร์ไหมตอนที่คุณแม่ผมเนี่ยอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณหมอข้อออกมาคุยกับครอบครัวว่าให้คุณแม่เนี่ยอยู่ต่อได้ให้ใช้เครื่องนะครับช่วยชีวิตหรือบอกก็ไม่ทำอะไรต่อและคุณแม่ไปทางธรรมชาติสำหรับคนในครอบครัวนะครับรวมด้วยผมด้วยเนี่ยเราถามหมอชัดเจนเลยตกลงคุณแม่ตายยังเขาบอกว่าถ้ามีเครื่องช่วยอยู่ก็คือยังไม่ตายอันนี้เข้าใจกันไหมครับทั้งชาวต่างประเทศที่รายงานข่าวว่าท่านเสียไปแล้วหรือชาวไทยที่อยากจะพูดอะไรที่มันยังไม่เป็นแฟกต์โดยที่แน่นอนครับพี่สาวผมการที่คนที่เรารักเนี่ยเขามีโอกาสจะ 1% 2% 3% 50% 100% เนี่ยที่เขาอาจจะกลับมาอยู่กับเราได้เนี่ยเราก็ไม่มีใจที่จะปล่อยครับเราไม่มีใจที่จะปล่อยถ้าเกิดสถานการณ์ที่ชาวต่างชาติรายงานมานะมันเป็นจริงไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะปล่อยให้ไปถ้ามันมีโอกาสที่คนที่เรารักจะกลับมาอยู่กับเราได้อันนี้นักข่าวชาวต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่มาบอกว่าท่านเสียไปแล้วเนี่ยอันนี้เข้าใจกันไหมครับแต่เชื่อทั้งคืออะไรแฟกต์นักข่าวชาวต่างชาติก็บอกว่าเขาเป็นนักข่าวเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเล่าพูดความจริงให้คนไทยฟังหน้าที่ของสื่อที่ดีนะครับก็คือพูดแฟกต์แล้วไม่เอาอารมณ์ตัวเองหรือประวัติของตัวเองที่มีกับคนที่คุณกำลังรายงานข่าวอยู่ออกมาใช้และนักข่าวที่ดีเนี่ยนะครับเวลาคนระดับชาติ
ไม่ต้องคนระดับชาติหรอกระดับครอบครัวคนธรรมดาเนี่ยเขาจะให้เกียรติครับเขาจะให้เกียรติกับครอบครัวเขาจะให้เกียรติกับครอบครัวเมื่อไหร่ครอบครัวพร้อมที่จะให้ข้อมูลนั่นคือวันที่นักข่าวที่ดีเขาจะถึงจะรายงานไม่มีใครเขาปกปิดโกหกอะไรหรอกแต่มันเป็นหน้าที่อันนี้เห็นด้วยกันไหมครับถ้าเป็นครอบครัวคุณเนี่ยนักข่าวก็จะบอกว่าครอบครัวนี่เป็นครอบครัวสาธารณชน public figure ในยามคนในครอบครัวเขาบาดเจ็บเขาไม่สบายเขามีปัญหามันไม่มีคำว่า public figure หรอกมันมีคำว่า family เห็นด้วยกันไหมครับว่ามันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ที่จะให้ครอบครัวเขาเนี่ยเคลียร์กันเองคุยกันเองเจรจากันเองปรึกษากันเองว่าจะทำยังไงดีกับคนที่เขารักอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามีแฟกต์เดียวคือองค์พาได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่โรงพยาบาลจุฬาผมเองพรุ่งนี้กับปุ้ยก็จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปลงนามเพื่อจะแสดงจิตใจที่ดีให้กับท่านอย่างที่ผมบอกนะครับคุณลองคิดดูสิถ้าเป็นลูกคุณสมมุติไปนะว่าสิ่งที่นักข่าวต่างประเทศนี่พูดถูกหมดแต่มันยังมีโอกาสจะเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์ต่ำก็ได้ที่เราไม่ต้องให้ลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราต้องจากเราไปเราจะบอกเขาตายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราจะมีความหวังให้เขากลับมาหาเราให้ได้วันนี้นะครับกิจกรรมทางแพทย์อุปกรณ์ทางแพทย์หมอของเมืองไทยหมอที่จุฬานี่ผมขอยกนิ้วให้เลยนะ number 1นะประเทศไทยเรามีหมอที่ดีมากนะมหิดลจุฬานะครับผมเชื่อหมอทุกคนตอนนี้ก็พยายามเต็มที่ที่จะหาวิธีให้ท่านกลับมารับใช้ประเทศชาติได้อย่างที่ท่านได้ทำมาตลอดงั้นเราปล่อยให้หมอเขาทำงานดีไหมครับเราปล่อยให้โรงพยาบาลทำงานดีไหมครับแล้วเราก็ปล่อยให้ครอบครัวเนี่ยในยามที่เขาเศร้าอยู่เนี่ยมีโอกาสและมีเวลาให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับครอบครัวเขางั้นผมฝากนะครับนักข่าวต่างชาติคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีข้อมูลที่มาให้คนไทยรู้เนี่ยก็ดีเยอะผมไม่เถียงนะครับผมก็ตามเขาเพื่อจะได้ข้อมูลแต่ผมเพียงฝากบอกเขาแค่นั้นเนี่ยว่าในยามที่มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาอยู่ในครอบครัวเราควรใช้เวลาเขาหน่อยไหมครับเราควรใช้เวลาเขาหน่อยไหมเราควรใช้มีโอกาสตัดสินใจกันเองไหมว่าจะประกาศออกมายังไงซ้ายหรือขวาบนหรือล่างบวกกับคนไทยหลายๆคนนะครับที่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียนะที่บอกว่ามีทั้งการสมน้ำหน้าการแช่งการนู่นการนี่ไม่เหมาะสมอย่างสุดนะครับถ้าเป็นลูกคุณหลานคุณนะบางคนเราเรื่องทอมสิ่งที่พวกเขาทำกับพวกเราอะองพาไม่เคยทำอะไรให้ใครนะครับในที่ผมบอกนะครับผมก็เคยได้มีประสบการณ์เจอกับท่านผมพูดได้เต็มปากเลยครับผมขอมองตาทุกคนในร้ายวันนี้นะครับองค์พาเคยทำอะไรที่เลวร้ายให้กับคุณให้กับประเทศชาติท่านมีแต่เป็นนักกฎหมายช่วยเรื่องมนุษยธรรมไปเป็นทหารเพื่อฝึกเพื่อจะรับใช้ประเทศชาติคนเราไม่ต้องมีจิตใจมนุษย์ครับเราต้องมีจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ซ้ำเติมไม่ใช่ซ้ำเติมไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่มาเฟียคีย์บอร์ดผมอยากให้คนไทยเนี่ยใช้โอกาสนี้นะครับมองลึกๆลงไปในใจว่านอกจากคุณเป็นคนไทยด้วยกันแล้วนะคุณเป็นมนุษย์ที่เห็นใจให้ความเมตตากับคนทุกคนทุกคนนั่นตอนนี้นะครับเรามีแฟกต์อยู่แค่นี้ก็ขอให้ข่าวลือ
ข่าวว่าข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวบดมันหายไปแฟกต์ก็คือท่านได้อยู่ที่โรงพยาบาลแฟกต์ก็คือเป็นสิทธิ์ของครอบครัวของท่านว่าจะประกาศอะไรหรือไม่ประกาศออกมาแฟกต์ก็คือมีสุภาพสตรีคนหนึ่งวัยอายุ44กำลังสู้เพื่อจะได้ให้กลับมาอยู่กับโลกนี้เราควรใช้เวลาท่านสู้เต็มที่ไหมครับก่อนที่จะพูดอะไรที่จะเป็นการที่ให้ทั้งประเทศชาติปั่นป่วนและเสียกำลังใจขอบคุณมากครับทุกคนครับถ้าผมพูดอะไรที่ผิดออกไปไม่มีปีเจตนาเลยครับผมเพียงพูดจากความจิตใจจริงว่ามันเป็นเวลาอย่างนี้แหละครับที่มันต้องโชว์จริงๆว่าเราเป็นมนุษย์ให้กันทุกคนหรือเปล่า